สูตรปลดล็อกตั้นรัฐบาลนะครับไร้สองลุงก้าวไกลโชว์พระเอกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็ต้องจับตาดูนะครับว่าวันที่4นี้เราจะสามารถเลือกนายกผ่านไปได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนครับว่าณตอนนี้ล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวกระแสนะครับออกมาจากนะครับทางฝั่งสว.ว่าถึงแม้เป็นคนเศรษฐาเนี่ยก็ไม่อยากเรียกว่าไม่ยอมนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณเศรษฐาก็เคยพูดถึงเรื่องของมาตรา112นะครับสรุปแล้วก็คือว่าสว.เองก็ครับก็คงจะต้องการนะครับให้นะครับขั้วอำนาจเดิมนะครับหรือคณะรัฐประหารหรือซากอำนาจรัฐประหารเผด็จการรัฐประหารเนี่ยกลับมามีอำนาจเท่านั้นนะครับสิ่งที่สว.ต้องการก็คงจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนออกมาก็แล้วแต่นะครับจากเงื่อนไหนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ยอมรับนะครับเขาเองก็ไม่ยอมผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ทำไมเราจะต้องไปทำตามสว.เหล่านี้ด้วยเพราะสว.เหล่านี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนะครับมันคือเผด็จการของรัฐประหารที่นะครับวางทายาทเอาไว้ซากรัฐประหารเอาไว้แล้วทำไมจะต้องไปทำตามสว.พวกนี้สว.พวกนี้นะครับมาใหญ่โตอะไรสว.พวกนี้มามีอำนาจอะไรเหนือประชาชนเราไม่จำเป็นต้องยอมนะครับไม่จำเป็นต้องยอมแล้วพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาก็ไม่จำเป็นต้องยอมด้วยยอมไปเพื่ออะไรครับยอมเพื่อให้อยู่ใต้อำนาจเผด็จการรัฐประหารยอมเพื่อให้นะครับฟังคำสั่งนะครับเผด็จการรัฐประหารยอมเพื่ออยู่ใต้อุ้งตีนเผด็จการรัฐประหารนะครับไม่จำเป็นเลยครับบอกได้เลยครับว่าไม่จำเป็นนะครับคนเหล่านี้ไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไม่ได้คิดถึงประชาชนเลยแต่คิดถึงแต่ตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำตามนะครับซากเผด็จการรัฐประหารพวกนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการให้นะครับเผด็จการรัฐประหารกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับสว.เหล่านี้กำลังขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านจากการเลือกตั้งแล้วทำไมเราจะต้องไปทำตามด้วยไม่จำเป็นครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าโหวตนะครับและถ้าส่งรายชื่อไปแล้วโหวตไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านครับ312เสียงยึดเป็นไงครับจัดตั้งรัฐบาลฝั่งเสียงข้างน้อยได้ก็จัดตั้งไปสิครับไม่เห็นเป็นปัญหาเลยครับเพราะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาก็ของร่างงบประมาณก็โหวตคว่ำไม่ให้ผ่านซะนะครับแค่นั้นก็จบครับยึดกันไปครับวันนี้นะครับก็ให้ประชาชนนะครับกลด่าพวกสว.นะครับแล้วก็กลด่าพวกส.ส.188เสียงนะครับคนที่มาจากประชาธิปไตยเลือกตั้งมาจากประชาชนไม่ต้องทำอะไรครับอยู่นิ่งๆเฉยๆครับเชื่อเถอะครับว่าวันนี้พวกนี้แหละครับที่เป็นตัวทำให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้พวกนี้แหละครับคือพวกที่ทำให้นะครับประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประชาชนจะเป็นคนจัดการเองครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับข้อมูลของข่าวล่าสุดที่ออกมาตอนนี้นะครับสูตรตั้งรัฐบาลนะครับสูตรปลดล็อกตั้งรัฐบาลนะครับไร้สองลุงก้าวไกลโชว์พระเอกนะครับสูตรนะครับปลดล็อกตั้งรัฐบาลไร้สองลุงเนี่ยก้าวไกลโชว์พระเอกพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลรับแทนพรรคก้าวไกลมีเวลาได้หายใจหายคอในการหาสูตรตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศเมื่อวันมูฮัมหมัดนอร์มะทาประธานสภาเลื่อนการประชุมนะครับ2สภาจากเดิมวันที่27กรกฎาคมออกไปเป็นวันที่4สิงหาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาเป็นนายกเพื่อรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยรัฐสภานะครับ395ต่อนะครับ312เสียงเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการเสนอชื่อนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการเสนอญัตติซ้ำตามข้อบังคับประชุมสภานะครับข้อที่41นั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งขณะเดียวกันครม.มีมติในวันที่31กรกฎาคมเป็นวันหยุดยาวนะครับราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก1วันส่งผลให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน6วันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับทำให้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยผ่อนคลายนะครับลงบ้างหลังเจอประเด็นร้อนๆกับข่าวการฉีก MOU 8พรรคแล้วทิ้งสูตรใหม่นะครับข้ามขั้วตั้งรัฐบาลไฮบริดนะครับจนเจอนะครับทัวร์ชุดใหญ่ลงรัวๆอย่างไรก็ตามการจัดตั้งรัฐบาลยังมีกุญแจล็อกที่ไม่อาจเปิดไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายจากที่พรรคก้าวไกลแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเบื้องแรกนะครับ
โดยชูพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไขประตูไม่ผ่านด่าน375เสียงจากรัฐสภาโดยถูก188เสียงส.ส.ขั้วตรงข้ามกับส.ว.ส่วนใหญ่ขวางเอาไว้โดยอ้างว่ารับไม่ได้กับนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ชูว่าจะแก้ไขกฎหมายมาตรานะครับกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อเปลี่ยนชื่อมาให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ใช่ว่าจะผ่านด่าน375เสียงได้สะดวกสบายนะครับได้สะดวกสบายนะครับจึงจัดโชว์คุยกับพรรคต่างๆก็ที่อยู่นะครับนอก MLU และสว.เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขต่างๆที่จะช่วยให้โหวตนายกรัฐมนตรีรอบใหม่ผ่านเพื่อไทยนะครับเตรียมจัดนะครับประชุมแกนนำ8พรรคในเร็วๆนี้นะครับก่อนรัฐสภาจะนัดโหวตวันที่4สิงหาคมเพื่อแจ้งเสียงสะท้อนจากสส.และนะครับต่างขั้วเพื่อแจ้งเสียงสะท้อนจากส.ส.ต่างขั้วและส.ว.ว่าแม้จะเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าพรรคก้าวไกลยังอยู่ร่วมรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้หากจะปรับสูตรโดยดึงพรรคอื่นมาร่วมเป็นพรรคที่9พรรคภูมิใจไทยมี71เสียงก็จะได้383เสียงไม่ต้องพึ่งเสียงส.ว.แต่ทว่าภูมิใจไทยก็ยกเงื่อนไขตายไม่ร่วมด้วยกับพรรคที่กับพรรคก้าวไกลอยู่ไม่เพียงแค่เรื่องมาตรา112แต่ยังอ้างถึงเคมีไม่ตรงกันกับเรื่องของแนวทางการทำงานหากจะดึงพรรคพลังประชารัฐ40เสียงและพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงทั้ง2พรรคก็ยืนยันเหตุผลเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทยว่าจะไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลเพราะที่พรรคก้าวไกลก็ย้ำว่ามีเราไม่มีลุงนะครับอีกทั้งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็เคยประกาศว่าจะไม่ร่วมกับพรรค2ลุงเช่นกันการจัดตั้งรัฐบาลจึงอยู่ในภาวะยักตื้นติดกึกนะครับยักรึกติดกักนะครับไม่ว่าจะปรับสูตรไหนล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้นพรรคเพื่อไทยต้องแก้โจทย์หินนี้คือต้องไร้นะครับเรื่องของมาตรา112และต้องไม่มีพรรค2ลุงมาร่วมจึงเปิดสูตรใหม่คือพรรคเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71พรรคประชาธิปัตย์25พรรคชาติไทยพัฒนา10พรรคประชาชาติ9รวม256เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่เสียงปริ่มน้ำหากจะไม่มีเสถียรภาพหน่อยอาจจะดึงพรรครวมไทยสร้างพรรคไทยสร้างไทย6เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงและพรรค SME บางส่วนให้ได้นะครับ272เสียงนะครับอีก228เสียงนะครับไปเป็นฝ่ายค้านคือพรรคก้าวไกล151พรรคพลังประชารัฐ40พรรครวมไทยสร้างชาติ36และพรรคเป็นธรรม1นะครับสูตรนี้แก้โจทย์แรกได้แต่ยังมีโจทย์ตามมาก็คือเมื่อไม่มี2พรรค2ลุงก็เสียงที่สว.อาจจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีให้ดังนั้นจึงต้องเจรจาฝั่งส.ส.ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลให้ช่วยโหวตสนับสนุนเพื่อร่วมกันปิดสวิตช์สว.อย่างที่พรรคก้าวไกลเคยเรียกร้องก่อนหน้านี้ก็จะผ่านฉลุยแต่ปัญหาคือพรรคก้าวไกลจะยอมหรือไม่เพราะมีมวลชนด้อมส้มนะครับสายฮาร์ดคอร์และสมาชิกพรรคบางส่วนที่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามหากมีการเจรจาต่อรองและมีข้อตกลงกันบางอย่างอาทิจะเร่งแก้รัฐธรรมนูญโดยสสร.ให้เสร็จภายใน2ปีอีกทั้งอาจจะนำนโยบายบางอย่างของพรรคก้าวไกลไปเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยก็อาจจะพอยอมกันได้นะครับอีกทั้งพรรคก้าวไกลจะได้เสียงชื่นชมที่เป็นผู้เสียสละทลายด่านสว.เป็นคนปลดล็อกให้กับประเทศเดินหน้าต่อไปได้อีกทั้งสูตรนี้อาจจะเป็นชัยชนะในอีกรูปแบบหนึ่งของ2พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งพรรคหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารอีกพรรคหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับพรรคเพื่อไทยที่เคยแสดงฝีมือนะครับการบริหารให้เห็นมาแล้วในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนขณะที่พรรคก้าวไกลก็โชว์นะครับผลงานอันยอดเยี่ยมเมื่อครั้งเป็นฝ่ายค้านสมัยที่ผ่านมาโดยที่มีโอกาสอีกครั้งที่จะแสดงฝีมือเพื่อเพิ่มกระแสนิยมให้กับพรรคและในการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจนะครับขึ้นมาจะเป็นฝ่ายบริหารบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับไม่ว่าเมื่อตั้งรัฐบาลหรือพรรคร่วมต่างๆจะอยู่ยาวกันตลอดครบเทอมอาจมีการปรับครม.เปลี่ยนพรรคใหม่ในอนาคตก็ได้ดังนั้นนะครับสูตรการตัดรัฐบาลที่ไม่มีพรรค2ลุงและพรรคก้าวไกลเสียสละนะครับไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมโหวตหนุนนายกจากพรรคเพื่อไทยที่คาดว่าจะเป็นเศรษฐาทวีสินซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนะครับที่มีฟาร์มนะครับสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับพรรคก้าวไกล
จึงน่าจะเป็นสูตรที่ตอบโจทย์ประเทศไทยแม้จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กติกาที่บิดเบี้ยวแต่ก็ยังอยู่บนกระดานประชาธิปไตยดีกว่าไปสร้างเงื่อนไขนะครับในอำนาจนอกระบบเข้ามาล้มกระดานอีกนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าถามว่าเป็นสูตรที่ดีไหมก็เป็นสูตรที่ดีอย่างนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องรอดูครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้นะครับคิดว่าสำหรับผมนะคิดว่าจะเอาดึงพรรคไทยสร้างไทย6เสียงเนี่ยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่ไปนะครับน่าจะไม่ไปก็คือพรรคของหญิงหน่อยพรรคของคุณสิทธาธิวารีนะครับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ไปแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันดูนะครับว่าสรุปแล้วนะบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงเป็นแบบไหนแต่มีอีก1คนนะครับที่ออกมาบอกนะครับนั่นก็คือคุณจตุพรนะครับคุณจตุพรเชื่อว่า4สิงหายังไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เตือนเพื่อไทยข้ามขั้วเมื่อไหร่นะครับพังก่อนตั้งรัฐบาลนะครับก็อันนี้เป็นความคิดของคุณจตุพรนะครับว่าคุณจตุพรเชื่อ4สิงหาเนี่ยยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เตือนเพื่อไทยข้ามขั้วเมื่อไหร่พังก่อนตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานายจตุพรพงษ์พันธุ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะครับ Facebook ไลฟ์นะครับรายการประเทศไทยนะครับต้องมาก่อนนะครับตามคาดนายจตุพรกล่าวว่าเมื่อการแก้นะครับมาตรา112เป็นหลักยึดมั่นของสว.และฝ่ายชะข้างน้อย188เสียงอ้างเป็นเหตุไม่ลงมติรับรองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกดังนั้นต้องไม่โหวตผ่านนายเศรษฐาทวีสินเช่นกันเพราะมีเจตนาแก้มาตรา112เหมือนกันพรรคเพื่อไทยประกาศเสนอตัวนะครับนายเศรษฐาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้และเป็นทางการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดยนายเศรษฐาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันแก้มาตรา112ซึ่งไม่แตกต่างอะไรไปจากนายพิธาได้พูดเอาไว้เช่นกันโดยมีคลิปเสียงยืนยันได้ชัดเจนและแพร่สะพัดในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งจะฟังได้ไม่ยากนายจตุพรกล่าวนะครับนายจตุพรกล่าวว่าถ้าสว.อ้างแก้ไข112เป็นเหตุไม่อาจรับรองให้นายเป็นนายกได้นายกรัฐมนตรีได้แล้วดังนั้นเมื่อมีมาตรฐานของพรรคก้าวไกลอย่างไรต้องปฏิบัติต่อนายเศรษฐาอย่างนั้นเช่นเดียวกันอีกทั้งฝ่าย188เสียงต้องยืนยันมาตรฐานคนแก้มาตรา112เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ด้วยทำไมเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาพูดแก้ไขมาตรา112ได้แล้วทำไมคุณพิธาจึงพูดแก้ไขมาตรา112ไม่ได้ทั้งที่เป็นประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นดังนั้นจึงควรเป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อแล้วเพื่อไทยจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเพราะพรรคร่วม188เสียงตลอดจนสว.คุณจะเอาอะไรเมื่อพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่าย188เสียงแล้วนายเศรษฐามีความกล้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงหรือเพราะถ้าข้ามขั้ววันนั้นก็จะพังก่อนตั้งรัฐบาลอีกและยังจะไม่จบไม่สวยอีกอย่างในช่วงก่อนวันที่4สิงหาเมื่อปรากฏเสนอชื่อนายเศรษฐาโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วข้อมูลการซื้อที่ดินที่นายชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์เตรียมไว้ก็จะหลุดออกมาขณะที่คลิปหาเสียงประกาศแก้มาตรา112ก็มีคนนำเอามาแถลงนะครับอย่างเป็นทางการด้วยดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า4สิงหาคงไม่ได้นายกรัฐมนตรีอีกนายจตุพรกล่าวนายจตุพรกล่าวว่าหนทางที่ดีท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งนะครับ8พรรค MOU โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลต้องจับมือกันให้เหนียวแน่นไม่แตกขั้วไปร่วมกับฝ่าย188เสียงเพียงแต่ต้องการเป็นรัฐบาลหาประโยชน์เท่านั้น8พรรค MOU จับมือกันให้มั่นคงคือทางออกที่เป็นจริงตามสถานการณ์ที่สว.ยังมีอิทธิพลชี้ขาดนายกรัฐมนตรีได้หากยังข้ามขั้วตั้งรัฐบาลแล้วบ้านเมืองจะเกิดเผชิญกับวิกฤตประชาชนจะหาทางออกต่อต้านเต็มถนนประเทศย่อมพังนายจตุพรกล่าวอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายจตุพรที่ให้ไว้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ที่บอกว่าเอ๊ะสูตรเนี้ยนะครับผมฟังดูนะครับสูตรนี้ก็คือเป็นว่าสูตรก็คือสูตรใหม่เนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ย141เสียงภูมิใจไทย71เสียงประชาธิปัตย์25เสียงนะครับชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาพรรคประชาชาติ9เสียงรวมแล้ว256เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทน
แต่เสียงปิ่มน้ำเนี่ยหากจะมีเสถียรภาพหน่อยอาจต้องดึงพรรคไทยสร้างไทย6เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงและพรรค SME บางส่วนได้ก็คือ272เสียงนะครับและอีก288เนี่ยให้ไปเป็นฝ่ายค้านก็คือพรรคก้าวไกลนะครับ151พรรคพลังประชารัฐ40พรรครวมไทยสร้างชาติ36และพรรคเป็นธรรมอีก1นะครับสูตรนี้นะครับแก้โจทย์แรกได้แต่ว่านะครับโจทย์ต่อมาก็คือเมื่อไม่มีพรรค2ลุงก็เสียงที่สวอาจจะไม่โหวตดังนั้นจึงต้องเจรจากับสสด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลให้ช่วยโหวตสนับสนุนเพื่อร่วมกันปิดสวิตช์สว.อย่างที่พรรคก้าวไกลเคยเรียกร้องก่อนหน้านี้ก็ผ่านฉลุยอันนี้เท่ากับว่าวันนี้นะครับเท่ากับว่าถ้าทำแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาตินะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องการผลประโยชน์สิครับต้องการผลประโยชน์นะครับไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติไม่ต้องการให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ถูกต้องไหมต้องการผลประโยชน์เพราะต้องตัวเองต้องการมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าครับเพราะถ้าถามวันนี้ก็คือให้ก้าวไกลสละเสียสละตัวเองเป็นพรรคอันดับหนึ่งเสียสละตัวเองนะครับไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็มายกมือสนับสนุนให้คนเหล่านี้จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วทำไมล่ะครับพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคไทยพัฒนาพรรคชาติพรรคประชาชาติทั้งหมดเนี้ยทำไมไม่ทำเพื่อประเทศชาติล่ะครับยกมือสนับสนุนให้312เสียงที่มาจากเสียงของประชาชนที่มาจากมติของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ล่ะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกวันนี้ไม่ว่าจะออกมาสูตรไหนก็แล้วแต่ถามว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยนะครับคุณใจนี่ได้อย่างเดียวคุณต้องมีผลประโยชน์ใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์คุณต้องมีผลประโยชน์ใช่ไหมพรรคชาติไทยพัฒนาคุณต้องมีผลประโยชน์ใช่ไหมพรรคประชาชาติคุณต้องมีผลประโยชน์ใช่ไหมคุณถึงจะยอมแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณจะไม่ยอมสนับสนุนเห็นหรือเปล่าครับว่าวันนี้มันก็เท่ากับว่าวันนี้นักการเมืองเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสูตรตามที่บอกนะครับพรรคเพื่อไทย141พรรคภูมิใจไทย71พรรคประชาธิปัตย์25พรรคชาติพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนา10นะครับพรรคประชาชาติ9ถ้ารวมกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อก้าวไกลต้องเสียสละนะครับเป็นฮีโร่นะครับมาโหวตให้กับฝั่งนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แสดงว่าพวกคุณไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ประชาชนคุณเห็นแต่ประโยชน์ของตัวคุณเองทั้งนั้นดีครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์กับประเทศชาติคุณเห็นแก่ประโยชน์ประชาชนคุณต้องการให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย 100% ของประชาชนและที่สำคัญประชาชนเป็นคนเลือกผ่านการเลือกตั้งเป็นฉันทามติของประชาชนเป็นมติของประชาชนทำไมคุณไม่สนับสนุนแต่วันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยไม่เอานะครับไม่เอาประชาชนเลือกมาแบบนี้ไม่เอาคุณต้องเอาไปต้องเอาสูตรนี้นะเพราะสูตรนี้นะพวกคุณได้ประโยชน์พรรคก้าวไกลที่มายอมเสียยอมสละมันไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้ถ้าคุณคิดถึงประชาชนคิดถึงประเทศชาติวันนี้ทุกคน310เสียงผมเอาสสอย่างเดียวนะสวเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสวพวกนี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารมาจากการแต่งตั้งของเผด็จการรัฐประหารเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เพื่อแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อขัดขวางนะครับระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังคือแต่วันนี้สสเนี่ยนะครับทั้งนะครับ500คนเนี่ยผ่านการเลือกตั้งสู่สนามการเลือกตั้งแต่คำถามคือทำไมคุณไม่เคารพกติกาของการเลือกตั้งคุณไม่เคารพนะครับผลของการเลือกตั้งล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ในเมื่อคุณทั้ง500คนเนี่ยผ่านสนามการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วประชาชนเป็นคนเลือกแล้วประชาชนลงฉันทามติแล้วประชาชนมีมติแล้วว่าให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับ1ในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นอันดับ2ในเมื่อแล้วที่สำคัญก็คือทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลรวมจับมือกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด312เสียงกับ6พรรคเนี่ยซึ่งเป็นนะครับตามมติของสภาก็คือได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่แต่คุณมี188เสียงที่เป็นสสเนี่ยคุณกลับไม่สนับสนุนคุณกลับขัดขวางไม่ให้เขาจัดตั้งรัฐบาลได้คุณกลับขัดขวางไม่ให้เลือกนายกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยครับว่าให้ประชาชนดูด้วยนะครับให้ประชาชนดูด้วยครับว่าวันนี้มันไม่ใช่แต่เพียงสวที่มาจากการแต่งตั้งของนะครับเผด็จการรัฐประหารอย่างเดียวแต่สสเหล่านี้ไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งคำถามคือสสและพรรคการเมืองที่ไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยอยากให้พรรคเหล่านี้มาเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศแทนพวกเราเหรอครับ
เพราะเอาแค่ว่าเขาเองมาจากการเลือกตั้งแท้ๆมาจากการเลือกตั้งแท้ๆยังไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งยังไม่เคารพผลของการเลือกตั้งเลยคิดแต่ถึงผลประโยชน์ของตัวเองคิดแต่ถึงอำนาจของตัวเองคิดแต่ว่าถ้าตัวเองได้ผลประโยชน์ตัวเองมีผลประโยชน์ตัวเองถึงจะยอมถ้าตัวเองไม่มีผลประโยชน์ตัวเองก็จะขัดฝางเพื่อให้ตัวเองกลับไปมีอำนาจเพื่อให้ตัวเองกลับไปเป็นรัฐบาลวันนี้ถ้าเกิดว่าส.ส.ทั้ง188คนเนี่ยนะครับและพรรคที่188เสียงเนี่ยครับเคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งเคารพผลของการเลือกตั้งเคารพประชาชนเคารพประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นคนเลือกเขาต้องยกมือสนับสนุนให้312เสียงจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีข้อแม้ถามว่าวันนี้ในมาตรา112ที่เราทราบอยู่มันคือกฎหมายมันสามารถเสนอแก้ไขอะไรได้อยู่แล้วมันมีกฎหมายข้อไหนล่ะครับบอกว่าเฮ้ยการเสนอมาตรา112แล้วมันผิดกฎหมายคนเสนออะไรก็ได้แต่มันต้องผ่านนิติบัญญัติผ่านสภาวุฒิสภาผ่านการพิจารณาผ่านการคัดกรองว่าจะใช้กฎหมายอันนี้ได้หรือไม่ได้ใช้กฎหมายตามที่เสนอหรือไม่เสนอแต่วันนี้เอาเรื่องนี้มาอ้างแล้วผลสุดท้ายพอเอาไปปุ๊บไม่มี122ปุ๊บก็บอกว่าตัวเองอะไรครับไม่สนับสนุนกับพรรคจับมือด้วยกันไม่ได้แนวทางเดียวกันไม่ได้เขาไม่ได้ให้คุณมาร่วมรัฐบาลไม่ได้คุณมาจับมือร่วมกันเพราะว่าวันนี้ถ้าประชาชนนะถ้าประชาชนอยากให้ขั้วรัฐบาลเดิมบริหารประเทศป่านนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาประชาชนก็คงจะเลือกขั้วรัฐบาลเดิมให้มาบริหารประเทศแล้วแต่ประชาชนลงความเห็นแล้วว่าให้นะครับพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลแต่วันนี้จะมาสลับอีกไม่เอานะครับจะเอาเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติด้วยอ้างเงื่อนไขว่ามันจะได้เดินต่อกันไปได้อะไรต่อกันต่อไปได้ตกลงประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกรัฐบาลของตัวเองประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกนายกของตัวเองต้องทำตามพวกนักการเมืองเหล่านี้ที่เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองเหรอครับผมถามหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะวันนี้ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดจะต้องเป็นแบบนี้นะครับประชาชนอย่างผมก็ขอครับว่าให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือ312เสียงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่เป็นไร110เดือนไปแล้วกันในเมื่อเงื่อนไขมันอยู่ที่สว.ตรงนี้ถ้ามนหมดตรงนี้ก็คือจบแต่วันนี้นะครับเงื่อนไขมันอยู่ที่สว.แต่แทนที่สส.เนี่ยจะร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนสส.เหล่านี้มาจากการเลือกตั้งแท้ๆแต่ไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งแล้วคุณจะให้สส.เหล่านี้มาบริหารประเทศเหรอครับผมถามหน่อยครับแสดงว่าสส.เหล่านี้คิดอย่างเดียวครับโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหรือไงครับถึงจะต้องมาเป็นฝ่ายรัฐบาลให้ได้เพราะเป็นฝ่ายค้านมันโกงกินไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันไม่ได้ไงเลยต้องทำทุกอย่างให้ตัวเองไปเป็นรัฐบาลหรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะจริงหรือเปล่าที่สิ่งที่ผมพูดอ่ะมันใช่หรือเปล่ามันน่าคิดไหมกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะจริงๆถามว่าวันนี้ถ้าเกิดส.ส.ทั้ง187คนคิดถึงประเทศชาติคิดถึงประชาชนเคารพกติกาการเลือกตั้งเคารพนะครับผลของการเลือกตั้งเขาต้องยกมือสนับสนุนให้ส.ส.นะครับกับพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาแล้วเป็นรัฐบาลแล้วก็จัดตั้งเป็นรัฐบาลแล้วเขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้วสมัยหน้าค่อยมาสู้แต่วันนี้เขาคือคนที่ขัดขวางเขาคือคนที่ขัดขวางทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปไม่ได้ทำให้การที่จะจัดเลือกนายกผ่านไปไม่ได้เพราะพวกเขาขัดขวางนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องเอาความจริงมาคุยกันเราต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ